พาไปที่อุดรธานีค่ะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันนะคะมีฝรั่งหัวร้อนค่ะเดินไปตบเด็กปั๊มทางแคชเชียร์พยายามเข้าไปช่วยนะคะก็ถูกลูกหลงไปด้วยค่ะแล้วเขาอ้างด้วยนะคะบอกว่าเขาเป็นตม.นั่นแหละลองดูคลิปค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะฝรั่งคนนี้หัวโล้นๆนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะนี่นะครับอายุประมาณสัก 45-50 ปีนะครับรูปร่างใหญ่บึกบึนแล้วหัวโล้นนะฮะใส่เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีดำนุ่งเกงยีนเดินไปแล้วตบเด็กปั๊มคุณผู้ชมครับขณะที่เด็กปั๊มนั้นกำลังจะเติมน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกค้าอีกรายหนึ่งโดยมีพนักงานหญิงแคชเชียร์เนี่ยนะมาคอยช่วยห้ามนะครับทีมข่าวไปจุดเกิดเหตุค่ะปั๊มน้ำมันนี้เป็นปั๊มปตท.สาขาถนนอุดรดุษฎีตำบลหมากแข้มที่อุดรธานีน้องพนักงานที่ถูกทำร้ายร่างกายไม่ได้มาทำงานนะคะเพราะว่ายังบาดเจ็บอยู่เมื่อวานนี้น้องก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ตำรวจดำเนินคดีกับฝรั่งคนที่ก่อเหตุแคชเชียร์ของปั๊มน้ำมันคุณตานีอายุ38ปีเป็นคนที่เข้าไปช่วยอะค่ะเขาเล่าบอกว่ามีพนักงานหญิงมาบอกให้ไปดูคนก่อเหตุหน่อยจอดรถทิ้งขยะลงกับพื้นเขาก็ไปดูข้างรถแล้วฝรั่งคนนี้ก็พูดไทยสำเนียงอีสานนะคะ พูดไทยสำเนียงอีสานค่ะบอกว่าเนี่ยเบิ่งอีหยังไม่ต้องมาเบิ่งไม่ต้องมาดูนะไม่ต้องมาดูไม่ต้องมามองไม่งั้นค่ะเขาบอกว่าเขาก็เลยเดินกลับมาค่ะหลังจากนั้นเขาโยนสิ่งของข้างในรถออกมาจากนั้นก็เดินมาบอกน้องผู้ชายว่าจะเติมน้ำมันน้องผู้ชายก็เลยบอกว่าถ้าจะเติมน้ำมันก็ต้องขับรถมาจอดที่หน้าหัวจ่ายแล้วก็บอกให้เปิดฝาถังด้วยฝรั่งก็ไม่ยอมเปิดค่ะแล้วก็ขับรถไปจอดใกล้กับทางออกหลังจากนั้นเดินลงมาหาน้องก็เป็นตามภาพที่เห็นนะคะน้องกำลังเติมน้ำมันให้กับมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าอยู่ปรากฏว่าฝรั่งเดินเข้ามาก็ต่อว่าน้องแล้วก็ตบหน้าน้องอะค่ะแต่ว่าคือเหมือนไปโดนปลายหมวกของน้องหลังจากนั้นดึงน้องมาต่อยหน้าร่างน้องไปตะแทกกับหัวจ่ายนะคะแล้วน้องคนที่เป็นแคชเชียร์ก็ไปช่วยห้ามถูกต่อยที่หัวด้วยหลังจากต่อยเสร็จเขาอ้างบอกว่าเขาเป็นตม.แล้วก็โยนแตงโมโยนตะป๋องเบียร์โยนสายชาร์จโทรศัพท์ออกมาจากรถ ค่ะคือทางพนักงานแคชเชียร์บอกว่าน่าจะมีอาการเมามาก่อนหน้านี้นะคะลองฟังเสียงของแคชเชียร์ปั๊มน้ำมันค่ะจอดรถปุ๊บเขาก็เปิดประตูออกแล้วมากดขยะลงขยะเสร็จปุ๊บหมายถึงขยะในรถเขาแตงโมกับป๋องเบียร์ในรถเขาใช่ไหมใช่ค่ะทิ้งลงพื้นใช่ค่ะทิ้งลงพื้นกระจายเต็มเลยสิใช่ค่ะทีนี้พี่แหม่มก็เลยเรียกหนูไปดูว่าขยะนี่มีไปดูขยะหนูก็เลยเดินไปทีนี้มานั่งอยู่บนรถเขาก็บอกว่าเบิ่งหยังผมมีหยังเขาพูดไทยหรือพูดลาวหรือพูดฝรั่งไทยปนอีสานชัดไหมชัดมากว่าน้องอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ปัดเอามือเขาอะปัดหมวกน้องน้องก็กลัวโดนลูกค้าที่ยืนอยู่น้องก็เลยเอาหัวแต่ออกแต่ทีนี้พอเอาหัวแต่ออกปุ๊บลูกค้ายังไม่ไปเลยเขาก็พุ่งหมายถึงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่ครับยังไม่ไปเลยยังก็พุ่งเห็นน้องก็จะต่อยน้องเลยต่อยเลยใช่ไหมใช่ครับน้องเขาก็เลยเอาหัวแต่วางทีนี้วางเสร็จปุ๊บลูกค้าก็ขยับออกมันก็กระโจมใส่น้องเลยมันก็ต่อยน้องเลยกี่ครั้งกี่ทีก็หลายทีอยู่นะคะหนูห้ามหนูเข้าไปห้ามหนูก็โดนผู้จัดการปั๊มให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าก็คาดว่าฝรั่งคนนี้น่าจะมีภรรยาเป็นคนไทยแล้วอยู่ในเมืองไทยมานานเพราะว่าพูดไทยได้พูดอีสานก็พูดได้ค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะก่อเหตุแบบนี้น่าจะมีอาการมึนเมาอยากให้ตำรวจจับมาดำเนินคดีให้ได้นี่ค่ะฝรั่งคนนี้นะคะเป็นตม.ด้วยไม่น่าจะใช่งง